สวัสดีครับผมกลับมาพบกับหม่องเจ้าชาแนลกันอีกครั้งครับและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมผีขโมดหรือขโมดดงนั้นเป็นผีที่ไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนักประมาณว่าเป็นผีที่โปรก็เลยหาข้อมูลได้ยากแต่ก็มีหลายๆตำราได้กล่าวถึงผีชนิดนี้เอาไว้ว่าเป็นผีที่รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวหน้าตาคล้ายผีนั่นสินะถ้าไม่คล้ายผีแล้วจะไม่ให้ไปคล้ายอะไรละเนี่ยบางตำราก็ว่าขโมดเป็นภาษาเขมรแปลได้ว่าเป็นผีโดยทั่วไปอีกตำราก็บอกเอาไว้ว่าผีขโมดนั้นเป็นเพียงดวงไฟที่ลอยวับวับแวมแวมชอบอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะรูปร่างกลมโตพบเห็นได้ในเวลากลางคืนและจะไม่ทำร้ายทำอันตรายใครๆแต่จะหลอกล่อให้คนเข้าใจผิดหรือว่าหลงทางหลงป่าอะไรทำนองนี้เนื่องจากว่าคิดว่านั่นคือแสงคบไฟจากผู้คนนั่นเองเมื่อเข้าไปใกล้ดวงไฟที่ว่านั้นก็จะหายไปมองไปมองมาทีนี้ก็เห็นว่าลอยอยู่ข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างเอาละสิครับงานนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงกันดีทางออกที่ดีที่สุดที่จะขอแนะนำก็คือวิ่งได้เลยครับผมเพราะนั่นแสดงว่าคุณโดนผีขโมดเล่นงานเข้าให้แล้วนั่นเองเนื่องจากว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผีขโมดนี้อยู่น้อยนิดเต็มทีจึงหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้ว่าเจ้าผีขโมดนี้ชอบกินอะไรเป็นพิเศษนอกจากในวันคดีสุดฮิตเรื่องหนึ่งของไทยซึ่งมีเรื่องราวของผีขโมดแทรกอยู่ในบางตอนนั้นนั่นก็คือวันคดีเรื่องสังทองนั่นเองครับผมในตอนที่เขยทั้ง6ออกไปหาปลาแข่งกับพระสังพระเอกของเราแต่6เขยหาปลาได้นิดหน่อยเองก็เลยถูกรุกขเทวดาพระสังเฉือนหูจนแหว่งคนละนิดคนละหน่อยแต่พองามนั่นเองครับและหลังจากที่นำปลาที่เอาหูไปแลกมากลับเข้าเมืองแล้วทั้ง6เขยก็ไปทูลกับท้าวสามนเสด็จพ่อตาว่าสาเหตุที่หูแหว่งไปนั้นก็เป็นเพราะว่าถูกผีขโมดงับหูเอานั่นเองและนี่ก็อาจจะสรุปได้ว่าผีขโมดนั้นน่าจะเป็นผีที่มีตัวตนไม่ใช่เป็นเพียงดวงไฟลอยไปลอยมาเพราะว่ามันแวมและอาหารที่มันชอบก็คงจะหนีไม่พ้นพวกเนื้อสัตว์นั่นเองครับแต่ในตำราเกี่ยวกับการกำเนิดเทพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าพระราหูนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากผีขโมดในตำราการสร้างโลกของอินเดียบอกเอาไว้ว่าเมื่อพระอิศวรทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นก็ได้นำหัวผีขโมดจำนวน12หัวนำมาห่อด้วยผ้าดำแต่บางตำราก็ว่าได้บดหัวเหล่านั้นให้ละเอียดแล้วจึงห่อด้วยผ้าแล้วประพรมด้วยน้ำทิพย์จนก่อให้เกิดเป็นพระราหูขึ้นมานั่นเองละครับผมทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระราหูนั้นมีรูปร่างท่อนล่างเป็นงูและปลายหางงูก็มี2แฉกซึ่งก็คือหัวของผีขโมด2หัวนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของผีขโมดอันลึกลับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องหม่องเจ้าชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี